ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดในหน้าที่และความประพฤติของเยาวชนนักเรียนครูและสถานศึกษาหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้ผลิตซีรีส์ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ช่อดอกไม้ของคุณชายอ่ะหมดลืมจะตายแต่ผมไม่ได้ส่งดอกไม้ให้คุณนะคณะกรรมการเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงหลักเสนอชื่อให้คุณกุมาริกาเป็นพรีเซนเตอร์หลักของเฟย์ค่ะถ้าคุณจะลาออกผมไม่อนุญาตตนนายนี่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจริงครูมดน่ะเขาฝึกสอนครบชั่วโมงแล้วครูมดไปไม่บอกลาเราสักคำคนรักกันแท้แท้ทำไมไม่แคร์กันบ้างวะเธอเคยถามครูมดบ้างหรือยังว่าเขารักเธอหรือเปล่าทีหลังอย่าให้ฉันเห็นอีกเลยนะฉันไม่อยากกินแต่วันงานน่ะครูมดจะเป็นคนดูแลเรื่องอาหารนะคะใครนะหนูไปเยี่ยมพี่สาวคุณชายมาเป็นยังไงบ้างอะลูกคุณแก้วเหรอคะเขาก็น่ารักแล้วก็ใจดีมากเลยค่ะจริงเหรอทำไมล่ะคะคุณแม่ไม่เชื่อมดเหรอคือแม่ก็เคยได้ยินว่าคุณแก้วน่ะเขาเป็นคนถือตัวเจ้ายศเจ้าอย่างแต่ฟังจากปากของมดแล้วเหมือนก็คนละคนเลยนะลูกคุณแม่ไปเอามาจากไหนคะมดก็เห็นว่าเธอก็น่ารักดีออกไม่มีเหวี่ยงมีวีเลยสักนิดเดียวงั้นก็ดีแล้วลูกเขาดีกับหนูก็ดีแล้วค่ะค่ะทันโดดเรียนทำไมนี่เธอเป็นผู้ปกครองเราหรือไงดาวทำไมต้องตามซาวซีเราด้วยทำไมทันพูดกับเราแบบนี้เราเป็นห่วงทันนะห่วงเหรอถ้าห่วงจริงอ่ะเธอต้องบอกเราดิว่าคุณมดมาตอนที่เราไม่อยู่แล้วมันสำคัญตรงไหนอ่ะสำคัญดีดาวก็รู้นี่ว่าเรารู้สึกไงคุณมดอ่ะดาวไม่เข้าใจเราอ่ะถ้าเราไม่เข้าใจทันไม่ห่วงทันบนโลกนี้ก็ไม่มีใครห่วงทันแล้วแหละแล้วนี่การบ้านแล้วก็เนื้อหาที่ครูสอนถ้าไม่อยากสอบตกก็อ่านซะเอ๋อ่ะก็ครูคุณอาหมายถึงผมเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนคุณก็คงจะรู้แล้วนะครับผมกับคุณแก้วเคยสนิทกันเสียดายนะครับที่คุณต้องไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่ยังเด็กถ้าคุณชายจะบอกผมว่าคุณแก้วไม่รังเกียจลูกสาวผมว่าน่าจะเป็นคำพูดที่เกินจริงไปหน่อยนะครับแต่ผมรักคุณมดนะครับและเราสองคนก็เข้าใจกันดีผมเชื่อว่าพี่แก้วไม่น่าจะขัดขวางเรื่องของเราแน่นอนครับถ้าคุณชายรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะผมก็จะวางใจคุณชายคะมีเรื่องไม่สบายใจเหรอคะอยากเล่าไหมเล่าได้นะ
เอาไว้คราวหลังดีกว่าครับแค่ผมได้กอดคุณผมก็สบายใจขึ้นมาแล้วแน่ใจนะคะมอดาเก็บความลับเก่งนะจะบอกให้เอาไว้มาถึงเวลาเมื่อไหร่ผมจะเล่าให้คุณมดฟังทุกอย่างเองครับก็ได้ค่ะงั้นมดจะรอมากนะที่เข้าใจผมกลับก่อนนะครับเติมความหวานหน่อยนะคะจะได้ไม่เครียดขอบคุณมากครับคุณแก้วทานยาก่อนค่ะฉันไม่อยากกินถ้าคุณแก้วไม่ทานยาและความดันขึ้นก็จะปวดหัวนะคะช่างมันหล่อนไม่ต้องมาสนใจฉันหรอกค่ะชายก้าวโทรมาหรือเปล่าค่ะคุณชายบอกว่าตอนบ่ายจะเข้ามาเช้านี้จะไปรับคุณมดก่อนค่ะทำไมจะต้องไปรับด้วยคุณชายยังสั่งอีกนะคะว่าให้ศรีนวลเนี่ยดูแลคุณแก้วให้ดีๆค่ะเพราะว่าคุณชายอ่ะเป็นห่วงคุณแก้วมากๆค่ะเป็นห่วงแล้วทำไมยังชอบขัดใจก็รู้ทั้งรู้ว่าฉันไม่ชอบคุณแก้วคะศรีนวลว่าถ้าคุณชายเนี่ยเขารู้ว่าคุณแก้วไม่ชอบคุณมดไม่ต้องเอ่ยชื่อมันฉันไม่อยากได้ยินไปไปไปวันอยากจะไปไหนก็ไปเลยนัดมันเป็นคนจองห้องลูกมันก็คงจะได้เชื้อมาบ้างแหละชายก้าวนะชายก้าวผู้หญิงมีทั้งโลกทำไมจะต้องมาสนใจครอบครัวนี้ด้วยไม่เข้าใจยาเยอะกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหายสักทีนึงเบื่อคุณแก้วไม่ยอมไปหาหมอเลยค่ะจันบอกยังไงก็ไม่ยอมท่าเดียวเนี่ยกว่าจะบังคับให้กินยาได้ก็แทบแย่แน่นั่นสิคงจะประชดคุณชายนั่นแหละฉันมาพบคุณแก้วเดี๋ยวฉันจะไปเรียนคุณแก้วให้คุณคงต้องรอนะคะไม่เป็นไรฉันรอได้ค่ะThank you.
ยู่คุณแก้วเธอไม่ชอบให้หมอมาตรวจที่บ้านมันทำให้เธอดูเป็นคนป่วยน่ะก็จันเป็นห่วงคุณแก้วนี่คะเธอดูอ่อนแรงยังไงก็ไม่รู้แล้วนี่กินยาตามที่หมอสั่งหรือเปล่าดิฉันจัดยาให้คุณแก้วตามหมอสั่งทุกครั้งค่ะแค่จัดเนี่ยมันไม่พอหรอกนะต้องขยันขยอให้เธอทานด้วยทำได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณวิลองทำดูไหมคะถ้าเรื่องแค่นี้ต้องถึงมือฉันเขาจะจ้างคิดค่าอย่างคุณมาไว้ทำไมฮะคุณสีนวลคุณแก้วเธอไม่สบายต้องการพักผ่อนถ้าคุณมีเอกสารที่จะให้คุณแก้วเซ็นแล้วก็ฝากไว้ที่ดิฉันได้นะคะฉันคงไม่ต้องขออนุญาตคิดค่าอย่างคุณในการทำงานนะเข้ามาพี่ลงรอมีอะไรเหรอมีเอกสารแล้วก็รายงานการประชุมค่ะเกตตายง่ายๆหรอกแกต้องอยู่ทรมานอีกนานรักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันเพียงแค่ไหน